ช่วงสุดท้ายของรายการซักฟอกมหาดไทยนะคะวันนี้หัวข้อรถไฟความเร็วสูงนะคุณผู้ชมต้องการหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรตอนนี้ค่ะมีสายรอแล้วค่ะอาจารย์คะครับผมคุณดำคะครับผมคุณดำจากมหาสารคามนะคะครับผมคุณดำมีความคิดเห็นยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคือขออื่นก็สวัสดีท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับสวัสดีครับดูไว้ทุกวันครับขอบคุณครับคือจะพูดเรื่องความรถไฟความเร็วสูงนะอาจารย์ครับผมผมอยู่ต่างจังหวัดมหาสารคามผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีครับครับมันจะได้กระจายความเจริญมาหาพวกผมบ้างไงอาจารย์ใช่ครับแล้วมันไม่ใช่มาแต่ทางรถไฟอย่างเดียวนะอาจารย์ครับสิ่งเจริญต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพมันก็จะมาด้วยนะอาจารย์ครับผมพวกผมก็ไม่ต้องลงทุนไปหาความเจริญเยอะๆทิ้งลูกทิ้งหลานไปนะอาจารย์ครับผมผมอยากให้คนกรุงเทพเห็นใจคนต่างจังหวัดนะครับครับทำไมเวลาคนกรุงเทพสร้างรถไฟใต้ดินบนดินลอยฟ้าทำไมคนต่างจังหวัดไม่มีสิทธิห้ามเลยล่ะครับจริงครับผมเห็นด้วยนะฮะหรือว่าท่านเห็นเกียรติตัวแล้วครับคือวันที่ผมก็อยากได้ความเจริญเหมือนกันครับครับพอผมต้องไปหาความเจริญในกรุงเทพก็บอกว่าผมเป็นคนบ้านนอกครับครับทีความเจริญจะมาผมก็ห้ามมันครับครับค่ะคือมันเป็นการเห็นเกียรติตัวหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้ขอยืนยันเลยว่าใช่นะครับก็คือวันที่ท่านสุพจน์ไข่มุกศาลรัฐตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะออกมาพูดว่าต้องทำถนนลูกรังให้หมดก่อนทำไมท่านศาลไม่มีปัญหากับรถไฟใต้ดิน10สายที่กำลังลงทุนทำอยู่ในกรุงเทพคือท่านแสดงอคติออกมาชัดเจนผมก็ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ศาลบางคนนะอาจารย์ว่าทำไมท่านเอาคำว่าพอเพียงมาใช้ด้วยล่ะครับครับแล้วที่ในกรุงเทพพอเพียงหรือเปล่ารถไฟใต้ดินบนดินล่ะครับครับนี่อันนี้ผมก็กับวิจารณ์เป็นบางคนแค่นั้นอาจารย์นะครับครับผมยังไงก็ให้อาจารย์บอกเอาความเจริญมาให้ผมบ้างครับเดี๋ยวก็หาว่าผมเป็นคนบ้านนอกอีกแล้วครับอาจารย์ครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณดำคะคุณดำมหาสารคามนี่คือเสียงในใจของคนหลายๆคนนะครับที่ผมได้พบคุยเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกับผมแบบนี้เนี่ยว่าเวลากรุงเทพทำรถไฟลอยฟ้าเวลากรุงเทพทำรถไฟใต้ดินเวลากรุงเทพทำมีความเจริญทุกอย่างทำไมต่างจังหวัดจะมีไม่ได้บ้างทั้งที่เงินภาษีทุกเม็ดทุกสตางค์ที่เขาลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งคนกรุงเทพได้ใช้นะครับปัญหาสำคัญของระบบภาษีซึ่งคนกรุงเทพชอบบอกว่าเขาเสียภาษีมากกว่าเนี่ยมันไม่จริงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีของภาษีสรรพสามิตไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีแวดนะครับหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันคือคิดจากภูของคนที่บริโภคทั้งประเทศและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลากรุงเทพหาภาษีได้500ไม่ได้ใช้500นะครับกรุงเทพใช้1,000แล้วมันมาจากไหนก็คือเวลาต่างจังหวัดหาได้200เนี่ยเขาได้กลับแค่ร้อยเดียวฮะอีก100มันเข้ากรุงเทพหมดนั่นน่ะสิครับเป็นคุณดำโทรเข้ามาเป็นมุมมองหนึ่งนะที่โดยส่วนตัวก็คิดไม่ถึงเหมือนกันครับประชาชนอีกมุมหนึ่งก็คิดแบบนี้ก็แน่นอนฮะเขาก็ถือว่าเขามีสิทธิที่จะทำได้นะครับแล้วก็มันไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่เรามีรัฐอยู่วันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสขยายความเจริญเพิ่มโอกาสในชีวิตให้กับคนไทยเนี่ยนะครับได้ลืมตาอ้าปากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับค่ะอาจารย์แค่มีอีกหนึ่งสายแล้วสายรออยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะกอนค่ะคุณกอนจากจังหวัดอะไรจ๊ะชุมพรค่ะคุณกอนเชิญค่ะคุณกอนมีความเห็นยังไงบ้างคะต้องปิดโทรทัศน์นิดนึงนะครับคุณกอนคะคุณกอนรบกวนนะคะฟังทางโทรศัพท์จะเรียนว่าอย่างนี้นะคะการให้รถไฟครับผมคุณกอนคะคุณกอนฟังทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปิดเสียงทีวีนะคะค่ะปิดเสียงทีวีแต่ว่าดูภาพได้แต่คือว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะคะค่ะมันเป็นการให้บริการสาธารณะครับผมแล้วก็ซึ่งให้กับประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาใช่ไหมคะครับคือคนทั้งประเทศเนี่ยจะได้ใช้แล้วก็ประหยัดเวลาเพราะเวลาซื้อหาไม่ได้ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ถูกลงสำหรับคนที่ไม่ต้องบินไปบินมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีรายจ่ายมันก็สูงเกินไปครับแล้วก็ราชการที่5เนี่ยสร้างรถไฟเนี่ยก็เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นคุณสุพจน์ไข่มุกอ่ะไม่ต้องไปคิดถึงทุนกำไรกับราษฎรหรอกค่ะครับแล้วก็ที่พูดเนี่ยคุณสุพจน์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องความพอเพียงที่ในหลวงท่านบอกนะคะครับแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าให้ไม่มีความเจริญอะไรเลยคือพอเพียงเฉพาะกับภารกิจนั้นๆใช่ไหมคะค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแวดวงของดิฉันที่คุยกันเนี่ยค่ะเขาด่าคุณสุพจน์ไข่มุกมากเลยที่มาคัดค้านเรื่องรถไฟความเร็วสูง มันไม่จำเป็นที่จะต้องไม่มีถนนปลอดฝุ่นแล้วถึงจะมีรถไฟใช่ไหมคะนี่แหละค่ะฝากไว้ว่าทำไมอ่ะเมื่อเป็นมติของคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคุณสุพจน์มีอำนาจอะไรที่จะมาคัดค้านล่ะครับ
ชาชนทั่วประเทศเขาอยากได้รถไฟความเร็วสูงกันทั้งนั้นบอกว่าท่านนะถ้าแก่แล้วคิดไม่ทันก็ลาออกไปเถอะค่ะอย่ามานั่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะคุณก้องขอบคุณนะคะยังไงก็ให้มีโครงการนี้นะคะครับก็คงจะต้องผลักดันต่อไปผลักดันนะคะช่วยๆกันนะคะค่ะขอบคุณไปแล้วค่ะอันนี้แหละฮะครับความรู้สึกของประชาชนที่มีอยู่ทั่วไปนี่คือผมว่าหัวใจสำคัญนี่คือประโยชน์สาธารณะนี่ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งนะครับชัดเจนเลยว่าไม่อยากไปคิดถึงกำไรขาดทุนนะครับมันมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำให้ต้นทุนเนี่ยลดหนี้ได้เร็วเนี่ยมันมีวิธีการนะครับการบริหารจัดการคุณจอมค่ะอีกหนึ่งสายก่อนจะหมดเวลาคุณจอมคะครับผมคุณจอมจังหวัดอะไรคะจังหวัดพะเยาครับคุณจอมค่ะลุงจอมช่วยหน่อยค่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโอ้ยผมเห็นดีด้วยครับค่ะยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังผมก็ตาสีตาสาอยู่กับทุ่งกับนานะค่ะครับเมื่อก่อนก็ไปทำงานกรุงเทพพอดีก็มีสวนยางมีอะไรก็ไม่ได้เข้ากรุงเทพแล้วครับก็มีลูกมีหลานอยู่ในกรุงเทพครับโอ้ยผมว่าดีที่สุดมันจะได้ค่าขายอะไรกันพูดถึงวันข้างหน้านะครับครับคนที่ว่าเขาไม่เห็นด้วยนะเขาเล่นการเมืองครับเออเขาเอาเกมการเมืองมาก็ไม่ดีละผมว่านะว่าสะอายสะไทยเราจะเจริญน่ะครับครับลองคิดดูค่ะผมว่าดีที่สุดนะครับผมจอมรถไฟนี่ว่าเราว่าเขาจะกลัวว่าขาดทุนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดำเนินไปถ้ามันปีไหนมีปัญหาอะไรก็แก้ไปครับผมมันไม่ขาดทุนหรอกเป็น50กว่าปีมันต้องส่งได้นะครับผมว่านะมันต้องใช้หนี้ได้ก็ถ้าว่าประเทศอะไรประเทศที่รอบตัวเราเนี่ยเขาเจริญหมดแล้วเราจะเอาหน้าไว้ที่ไหนค่ะคนไทยเรามันต่ำต้อยต่ำสุดขีดนะเราจะหาความเจริญไม่ได้อย่างนี้เราจะไปดูหน้าคนต่างชาติที่บ้านใกล้เคียงเราได้ยังไงครับครับผมเห็นด้วยที่สุดที่สุดที่สุดเลยขอบคุณค่ะคุณลุงจอมคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้มีชาวบ้านครับโทรเข้ามาเยอะเหมือนกันครับนะคะเป็นเรื่องอะไรที่กระทบเกี่ยวกับชีวิตชาวบ้านเนี่ยแต่มาสะท้อนนะคะอาจารย์ทุกสายเลยสะท้อนว่าชอบที่คุณบอกว่าคุณดำบอกว่าความเจริญอะในกรุงเทพเนี่ยมีมากมายแต่วันนึงจะไปต่างจังหวัดบ้างทำไมความเจริญเหล่านี้ต้องโดนคัดค้านครับอาจารย์ยังไงคะก่อนจะหมดเวลา3นาทีวันนี้พูดยากมากเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นอคติทางชนชั้นของคนกลุ่มนึงเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมอาจจะคิดว่าเขามีวิธีคิดมองกรุงเทพว่าเป็นอย่างนึงเขามองว่าตัวเขานี่สังกัดอะไรอย่างนึงเขามองว่าชนบทควรจะเป็นยังไงก็เป็นอีกอย่างนึงมันเป็นมโนคติมันเป็นวิธีคิดเป็นมายาคติของเขาอาจารย์เมย์นึกออกแล้วละคำหนึ่งนิดเดียวที่บอกว่าคนที่เดือดร้อนน่ะคือคนที่ใช้จริงถูกไหมแต่คนที่ค้านน่ะไม่ใช่คนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หลายคนบอกอย่างนี้และถึงเวลาอย่าใช้นะฮะนี่พูดตรง นะครับ ผมเห็นคนเหล่านี้ที่คัดค้านเวลาไปต่างประเทศโอ้โหแอคชั่นถ่ายภาพกับรถไฟความเร็วสูงตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่พอมาถึงเมืองไทยก็บอกว่าเรายังไม่พร้อมถามว่าการลงทุนในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นหนี้มาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนจอมพลสฤษดิ์ซะด้วยซ้ำแล้วก็เป็นต่อมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นการสเปรดค่าใช้จ่ายให้ยาวดอกเบี้ยในระยะยาวเนี่ยมันเยอะแต่ว่าต้นทุนในแต่ละปีเนี่ยมันต่ำนะฮะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะทำการเอาไฟฟ้ามาทำการผลิตเพื่อเก็บกำไรเอาไว้เพื่อลงทุนซ้ำเนี่ยได้มากขึ้นมันคือการเพิ่มโอกาสดูท่าทางรายละเอียดจะยาวน่าจะต่อภาค2พรุ่งนี้ได้ครับต้องฝากอาจารย์เรื่องของโมเดลของต่างประเทศด้วยเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันนะคะผู้ชมคะวันนี้เสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้ค่ะทางด้านของอาจารย์วิโรจน์แล้วก็เมย์นะคะจะมาต่อเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะภาค2กันนะคะและอยากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะมีคำถามมีข้อคิดเห็นอยากจะพูดคุยกับอาจารย์วิโรจน์รวมถึงแสดงความคิดเห็นเพื่อจะฝากเรานะคะไปยังรัฐบาลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดการเรื่องนี้นั้นโทรเข้ามาได้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะเป็นรายการสดค่ะพรุ่งนี้อีก1วันนะคะเวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น.ค่ะเรื่องเดิมค่ะรถไฟความเร็วสูงพรุ่งนี้คุณผู้ชมทางบ้านนั้นมีคำถามข้อสงสัยอะไรบ้างรวมถึงอาจารย์ฝากการบ้านไว้แล้วนะคะเรื่องของโมเดลต่างประเทศมาเปรียบเทียบกันว่าต่างประเทศนั้นทำแล้วเกิดอะไรขึ้นได้อะไรขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ